ตอนที่แล้วนะครับทำไมก็เบิกอะไรมานะครับจะมีเป็นแถวนะครับดูดีๆแถวล่างสุดนะครับจะมีนั่งเรียงบนเหมือนกันก็ได้ใช้กันได้ความยาวกันเบ่งกันดิเลยเบิกเบิกแลนนพดลมานะครับตอนนี้โอเคเป๊ะเลยสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นของมันยังไงยังไงเสร็จแล้วต้องระวังตอนแกะแล้วครับกดแล้วดันไม่ออกมันกรอบด้วยมั้ยอยู่กับความร้อนจะไม่ร้อนเท่าไหร่กดแล้วนะไม่ออกพยายามกดเลยครับยังไม่ออกเลยจะโดนมือมั้ยเนี่ยจะเรียกทุกกาวอยู่นะครับเนี่ยแกะนะครับมาเลยว่ะเดี๋ยวหลอดอื่นจะเสียหายนะครับหักด้วยเดี๋ยวให้ใจกันให้ใจดูความร้อนลายพิมพ์เหมือนทั่วไปนะครับมาดูกันทำไมมันงัดไม่ออกดึงกดแล้วก็ดึงออกได้เลยนะหลับดีแล้วขาล็อกนะครับแน่นมากเลยงัดออกเลยนะครับมันหลุดออกมาเลยรถก็บักกี้ได้อยู่นะครับขาไม่นี่แล้วขาบังคับนะล็อตใหม่เดี๋ยวไม่ได้ใส่ล็อตใหม่เลยนะครับวางไว้ที่ตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับมีมาร์กอยู่มีจุดมาร์กได้เลยนะครับเลยตรงนะลงล็อกอยู่แล้วมั้งบังคับบังคับอยู่แล้วนะครับลองยากหน่อยบางทีมันก็ลายขาเดียวกันหรือเปล่าขาไม่ตรงกันเลยเสียดีตรงนะมีปัญหาเรื่องขาเสียดนี่แหละอ
สั้นตึงเลยนะเสียบไม่เข้าปวดปวดจากด้านบนลงเหรองัดออกครับงัดออกนะไม่ได้ดึงเหรองัดใช้กดงัดรอไปเลื่อนออกนะครับเป็นงัดขึ้นทำงัดขึ้นเลยมันจะไม่ใช่ดึงออกนะครับมันงัดขึ้นมาดูมาดูสายกันแล้วมาต่อเรางัดขึ้นตรงตรงไปวัดสายนี้ต่อไหมนะครับหนักที่สุดนะครับตัวนี้ต่อนะครับแล้ววัดโอห์มดูนะครับไอ้ที่ใหม่เป็นไหมเนี่ยโอเคพอน่าจะเหมือนกันนะครับใหม่ก็ต้องวัดนะครับกันเหนียวอะไรก็พลาดได้นะครับคนนี้คนนี้ขึ้นโอมออกถือว่าโอเคนะครับช่างไม้ช่างแมวก็วัดนะครับโอเคครับไปช่างแมวก็จะมาเทสหลอดด้วยนี่ครับไฟโทรศัพท์จะมาวัดดูแล้วน่าจะไฟน่าจะ6โวลต์นะครับ6โวลต์ได้ไหมตัวเนี้ยจะมาต้องการปรับไฟที่6โวลต์พอดีนะครับศูนย์ 6.1 6.2 โอเคอันนี้ก็จะมาเทสหลอดเลยนะครับโอ้แสบตาแสบตาแล้วนะสว่างแล้ว6โวลต์ก็คือน่าจะหลอด6โวลต์นะครับดูแล้วโอเคนี่หลอดกระจายแสงโคตรดีเลยแสงจะออกดีด้านข้างเลยนะครับเหมือนหลอดไฟบ้านนั้นนะนี่ครับแล้วก็หลอดสุดท้ายที่ว่ามีปัญหานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ได้อะไรตัวใหม่แล้วชุดหนึ่งอันนี้ก็จะเทสชุดใหม่นะครับที่ใส่ไปนะครับ6โวลต์นะครับเดี๋ยวนิดหน่อยนั่นเลยวัดตลอดนะครับโอเคสว่างนะครับเทสปัดประกอบเลยนะครับ2 3นะครับเอาชัวร์นะครับ4 5นะครับ6นี่ก็เทสใหม่อีกเลยนะครับเราที่มีปัญหาอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ติดอยู่ที่ก่อนเราวัด12โวลต์แต่คอมผิดด้านนะครับโอเคเทสใหม่นะครับหลอดไหนมีปัญหาก็ต้องแก้ไขใหม่โอเคต้องให้สว่างนะครับถ้าไม่สว่างก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ติดนะครับแต่ไม่สว่างนะครับก็จะใช้ไม่ได้นะครับติดแค่นี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมตัวนี้ล่ะตัวนี้สว่างนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องเทสที่6โวลต์นะครับ
นี่แหละโอเคไม่ติดยังไม่ติดครับตัวไหนไม่สว่างแล้วก็แก้ไขนะครับจัดทำแก้ไขเอาชัวร์นะครับโอเคสรุปต้องสว่างนะครับต้องให้สว่างจ้าเลยไม่สว่างใช้ไม่ได้ปั๊บเลยต้องปั๊บปั๊บเลยนะครับไม่ปั๊บไม่ได้นะครับหน่อยนี่ไม่ได้เลยมี2หลอดนี้มาจะดำเนินการต่อไปเดี๋ยวทีแล้วยังไง10พอดีสตาร์ทเลย